เรียนท่านผู้อำนวยการผู้ช่วยรองผู้อำนวยการแล้วก็หัวหน้ากลุ่มสาระแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวที่เตรียมดีนะคะก็จะมารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ช่วยครั้งที่8ค่ะเริ่มเลยนะคะข้อมูลที่จะนำเสนอนะคะขออนุญาตนำเสนอคร่าวๆนะคะก็จะเป็นข้อมูลในหัวข้อประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการรับราชการประวัติการสัมมนาอบรมศึกษาดูงานค่ะประวัติส่วนตัวคร่าวๆนะคะดิฉันชื่อนางสาววันทิพย์เอี่ยมดีนะคะเกิดวันที่10เมษายน2536ปัจจุบันอายุ25ปีค่ะหมู่โลหิตโอสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธค่ะภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะประวัติการศึกษานะคะคร่าวๆนะคะก็จบระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารแผนวิทยานิตค่ะแล้วก็จบชั้นปริญญาจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะวิชาเอกคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะวิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษาค่ะประวัติการรับราชการนะคะเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2560นะคะเลขที่ตำแหน่ง1356ขั้นเงินเดือน 15,800 ค่ะประวัติการลาหยุดราชการนะคะตลอดอายุราชการตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะคะก็ลาป่วยไป1ครั้งเมื่อวันที่30มกราคมค่ะประวัติการสอนนะคะก็ผ่านมาทั้งหมด2ปีการศึกษา4เทอมนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็นปีการศึกษา2560ภาคเรียนที่1ภาคเรียนที่2ก็จะได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้นม.1 ม.3 แล้วก็ม.4เป็นวิชาคณิตศาสตร์1 2คณิตศาสตร์เสริมทักษะ9คณิตศาสตร์เสริมทักษะ11แล้วก็ในระดับชั้นม .4 จะเป็นคณิตศาสตร์เสริมทักษะ1 2ค่ะในปีการศึกษา2561ที่ผ่านมานะคะก็ได้สอนม .1 กับม .4 เป็นคณิตศาสตร์1 2แล้วก็คณิตศาสตร์เสริมทักษะ1 2เช่นเดียวกันค่ะงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะเป็นงานพิเศษในกลุ่มสาระก็จะได้รับมอบหมายให้บันทึกและจัดทำระเบียบวาระการประชุมกลุ่มสาระค่ะแล้วก็เป็นผู้ช่วยงานรับผลกลุ่มสาระแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายค่ะงานพิเศษอีกที่หนึ่งนะคะก็คืองานพิเศษในฝ่ายบริหารวิชาการนะคะก็คืองานสารบัญแล้วก็ตรวจสอบวิธีการศึกษาแล้วก็งานแผนงานของฝ่ายวิชาการค่ะแล้วก็มีงานปฏิคมโรงเรียนค่ะประวัติการสัมมนาอบรมแล้วก็ศึกษาดูงานนะคะก็จะมีครั้งที่1 นะคะอบรมภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้โรงเรียนโน้นสูงศรีธานีครั้งที่2 นะคะอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนโน้นสูงศรีธานีค่ะครั้งที่3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ค่ะครั้งที่4เป็นการประชุมยกระดับ PLC ที่เทอร์มินอลนะคะครั้งที่5เป็นอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ของโรงเรียนโน้นสูงศรีธานีค่ะครั้งที่6เป็นการอบรมครูคณิตศาสตร์ฤดูร้อนที่จุฬาค่ะครั้งที่7อบรม Google for Education นะคะครั้งที่8อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรมสปท.ที่ราชสีมาวิทยาลัยค่ะครั้งที่9อบรมเชิญปฏิบัติการการสร้างคลังข้อสอบและพัฒนาการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ ONET นะคะครั้งที่10อบรมการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra อันนี้เป็นอบรมคูปองนะคะที่ราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะครั้งที่11ก็เป็นการศึกษาดูงานที่โรงเรียนพิมายวิทยาค่ะแล้วก็ครั้งที่12 13ก็เป็นของเมื่อวานค่ะอบรมเวทคณิตแล้วก็อบรมการวัดประเมินผลสำหรับครูคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับข้อมูลประกอบการประเมินนะคะก็จะมีอยู่2หมวดหมวดที่1 นะคะก็คือมาตรฐานการปฏิบัติตนหัวข้อแบ่งออกเป็น6ด้านนะคะด้านแรกนะคะก็คือวินัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูด้านที่2มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านที่3เจตนาติต่อวิชาชีพครูด้านที่4การพัฒนาตนเองด้านที่5การพัฒนาบุคลิกภาพและด้านที่6การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมค่ะ
ด้านที่1 นะคะวินัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูนะคะก็จะมีในหัวข้อวินัยในตนเองวินัยและการรักษาวินัยของทางราชการนะคะคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการก็จะมีร่องรอยเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็เอางานไปเก็บไว้ที่สีทานิดาต้าพอดีของทำลิงไว้เอาบังเมย์อยู่ค่ะก็ยังไม่ได้บอกคือหน้าจอหนูไปแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ไปคือหน้าจอหนูไปแล้วนะคะมันค้างใช่ไหมถ้าอย่างนั้นหนูให้ดูใน PowerPoint ทีเดียวแล้วค่อยไปดูในสีทางนี้นะคะทีเดียวเลยนะคะโอเคว่ามันค้างด้านที่2นะคะก็จะเป็นด้านมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครูค่ะหัวข้อนะคะก็จะมีมาตรฐานวิชาชีพครูแล้วก็จรรยาบรรณวิชาชีพครูค่ะด้านที่3นะคะเป็นด้านเจตคติต่อวิชาชีพครูก็จะมีในหัวข้อคุณค่าและความสําคัญของวิชาชีพครูบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะครูที่ดีแล้วก็การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูค่ะด้านที่4การพัฒนาตนเองนะคะก็จะมีการใฝ่รู้ใฝ่เรียนความฉลาดทางอารมณ์แล้วก็การสร้างแรงจูงใจใฝ่สังวีค่ะด้านที่5การพัฒนาบุคลิกภาพนะคะก็จะมีการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การปรับตัวค่ะด้านที่6นะคะการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมก็จะมีการประพฤติตนตามหลักศาสนาแล้วก็การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อมาหมวดที่2นะคะก็จะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานก็จะมีทั้งหมด5ด้านนะคะด้านที่1นะคะด้านการจัดการเรียนรู้ก็จะมีร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้และสภาวะการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวิจัยและแก้ปัญหาในชั้นเรียนการรายงานผลการเรียนรู้ค่ะด้านที่2การพัฒนาผู้เรียนนะคะก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษการปลูกฝังวินัยและประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนการสร้างค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทยให้ผู้เรียนแล้วก็การจัดระบบดูแลช่วยเหลือค่ะการที่3การพัฒนาทางวิชาการนะคะก็จะมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการก็จะมีไปอบรมการสร้างสื่อที่เป็น GeoGebra 2ครั้งนะคะแล้วก็ได้ลองใช้สื่อที่เป็นสื่อ ICT กับเด็กด้วยนะคะก็คือภาพบนซ้ายเป็นแอปคาร์มูดนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังที่หลังว่ามันเป็นยังไงนะคะด้านที่4การพัฒนาสถานศึกษาก็จะมีการบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไปงานสนับสนุนวิชาการโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาค่ะและด้านที่5นะคะเป็นความสัมพันธ์กับชุมชนก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับผู้ปกครองและชุมชนการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้การให้บริการชุมชนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนค่ะอันนี้เป็นในสีทานิดาต้านะคะ
ก็เอางานไปเก็บไว้เป็นหลายหลายหลายโฟลเดอร์แล้วค่ะจะให้ดูตรงไหนก่อนคะโอเคถ้าได้ตัวไฟล์เป็นไฟล์เยอะเท่าไหร่ก็จะได้เอาออกมาข้างนอก
ลองเป็นความรู้สึกแม่ในความที่แต่ตัวเอง
ความเป็นสิ่งที่สุดยอดทำอะไรได้ใจการสอนก็มองว่าแบบนี้เขาสั่งจะทำอะไรเรื่องข้อสอบครับทำเรื่องอะไรงานการขอบคุณครับขอบคุณมากครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานครับช่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับเป็นขั้นตอนการกันครับขั้นที่แปดสุดท้ายครับมีความดีอะไรที่ท่านประธานจะให้ท่านเป็นครูปศ.1ว่าในตัวทั้งหมดความดีเหรอคะอันนี้กลั่นออกจากใจนะที่ได้สัมผัสกันเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมา
ท่านหนึ่งครับหัวหน้าโฆษณาต่อไปท่านโฆษณาถามครับตั้งค่าคำถามครับไม่น้อยหน้าคำถามอยากถามอยากให้นำเสนอสิ่งที่ตัวเองภูมิใจที่สุดในเวลา2ปีที่เป็นครูที่มีสูงสุดชอบอะไรภูมิใจอะไรที่สุดที่ได้มาเรียนครูในนี้ชอบเป็นช่วงที่ภูมิใจที่สุดค่ะแล้วก็คืออย่างเวลานะเขามาสอนเพิ่มช่วงวันหยุดนะคะแต่เลิกช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงค่านอกเหนือเวลาที่ค่าห้องรูมค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ารู้สึกเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่เราเต็มใจทำก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจตรงนี้ค่ะคือเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เราเป็นเนื้อหาที่เยอะทีนี้ด้วยค่าปกติมันก็สอนไม่ทันเราก็เลยต้องนัดเขามาเพิ่มเงี้ยค่ะคือใจเขาก็สู้ใจเราก็สู้เงี้ยค่ะแต่ว่ามันเหนื่อยแต่เป็นความเหนื่อยที่เต็มใจทำก็มีความสุขดีค่ะคำถามต่อไปครับขอท่านผู้ชมครับสอบถามที่ผ่านไม่เกี่ยวที่ผ่านมานะครับขอสื่อขอน้องแสดงครับถามพี่กันหน่อยครับทั่วไปนะครับเชิญครับนี้ทำไปทำยากขอถามว่าอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาที่ทำให้น้องรู้สึกว่าเหนื่อยต่อการเป็นครูมากที่สุดค่ะรับเสียงเป็นครั้งถ้าถึงขั้นใช้คำว่าเหนื่อยต่อการเป็นครูยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะหมายถึงว่าใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างเยอะหน่อยตอนมาแรกๆค่ะเพราะว่าปรับตัวกับระบบงานปรับตัวกับเพื่อนครูด้วยกันเนี่ยค่ะแต่ว่ากับนักเรียนไม่มีปัญหาเลยค่ะได้อยู่ค่ะขอบคุณครับผมรู้มาข้างหลังครับผมเดี๋ยวพี่ถามนะถามว่าหนึ่งถ้าให้พูดภาษาท้องถิ่นกับนักเรียนในห้องเรียนถามว่าได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรภาษาถิ่นในห้องเรียนจะบ้านเราหรือโคราชก็แล้วแต่ภาษาโคราชผมพูดไม่เป็นถ้าสมมติเราย้ายไปสุรินทร์ไปติดทั่วๆไปทำการเราจะภาษากลางตลอดหรือภาษาถิ่นได้ด้วยก็ได้หรือไม่เพราะอะไรภาษาถิ่นพูดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านพูดถึงในห้องเรียนในห้องเรียนถ้าเป็นภาษาถิ่นตัวเองไม่พูดค่ะเพราะว่าไม่มีใครฟังรู้เรื่องถ้าย้ายไปสุรินทร์อ๋อถ้าย้ายไปสุรินทร์ก็พูดหรือย้ายไปสมมติเราพูดถึงกลางสมมติเราเป็นคนเชียงใหม่ไปอยู่เชียงใหม่ในห้องเรียนเชียงใหม่หรือไปโค้ชก็ได้พูดถึงครูทั่วไปเราคิดว่ามันเหมาะไหมครับในห้องเรียนจ้ะจริงๆภาษาถิ่นก็พูดเลยครับพอเสียงก็พูดได้นะคะก็คือเราก็ต้องให้เขารู้ทั้งภาษาถิ่นเขาแล้วก็ภาษากลางด้วยสรุปว่าได้ได้ค่ะคำถามที่สองครับเข้าใจกับการเรื่องวิจัยในชั้นเรียนยังไงบ้างความเข้าใจในการปิดใจในชั้นเรียนเข้าใจว่าอย่างไรบ้างยกตัวอย่างผมว่าหัวใจสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียนก็อยู่ที่ผลที่จะเกิดกับผู้เรียนโดยตรงค่ะเราไม่จำเป็นต้องทำกระบวนการที่มันใหญ่โตมีเอกสารเยอะๆก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องไปโฟกัสที่ว่าผลที่จะเกิดกับตัวผู้เรียนที่เราจะทำวิจัยอ่ะมันส่งถึงเขา 100% ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะต้องโฟกัสที่ตรงนั้นผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำวิจัยแล้วค่ะในที่ผ่านมาวิจัยของเรายกตัวอย่างนิดหน่อยอะไรที่ภูมิใจที่ได้แก้ปัญหาการเรียนทั้งวิจัยที่หนูทำมาหนูจะ
เราไม่ได้ทำแบบเก็บเป็นรายลักษณ์อักษรไว้ค่ะแต่ว่าที่ทำก็คือสอนส่งเสริมนอกเวลาทั้งระดับชั้นม.1 แล้วก็ม.4 ที่ตัวเองสอนค่ะก็คือเวลาเราสอนเราจะรู้ว่าเด็กกลุ่มไหนได้ไม่ได้เนี่ยค่ะเด็กบุคคลก็จะมีการมาสอนส่งเสริมสอนเข้าไปสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วให้เขาเอาข้อสอบที่เขาทำไม่ได้ค่ะกลับมาทำใหม่อีกรอบนึงเพียงแต่ว่าหนูไม่ได้เอากระบวนการนั้นมาเก็บเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารไว้การวิเคราะห์ผู้เรียนจำเป็นไหมจำเป็นค่ะอย่างไรการวิเคราะห์ผู้เรียนก็คือเป็นขั้นตอนแรกเราสมมติเปิดเทอมเราจะได้สอนห้องนี้ใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าความรู้เดิมของเขาอ่ะเป็นแค่ไหนแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นการทำให้เรารู้ว่าพื้นฐานของเขาเป็นยังไงกลุ่มเก่งมีเยอะไหมกลุ่มปานกลางมีเยอะไหมกลุ่มอ่อนเป็นใครบ้างเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนที่จะสอนเราจะนำไปสู่เรียนอะไรบ้างก็ได้จากการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของเขาค่ะเคยไหมว่าวิเคราะห์แล้วแต่เราเรียนการสอนแบบนี้เราก็ใช้ตามที่เราตั้งใจไว้ว่าจะสอนเคยมีการปรับใช้จริงจริงไหมเรียนประโยคพร้อมตรงนี้นะสมมติว่าเรารู้ปุ๊บถูกต้องสมมติไม่เคยไม่เคยทำจริงๆต้องเตรียมไว้สอนแบบฝึกงานตอนขนาดนี้แต่ไปเจอเด็กอุ้ยสอนท็อป1ท็อป8สลับไปเป็นฟันตาเลยเนี่ยเราใช้แผนเหมือน2ห้องไหมหรือว่าปรับตามเก่งอ่อนหรือยังไงครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะรู้สอนชั้นม.4 2ห้องเป็นทับ2กับทับ4เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมอันนี้จะเห็นได้ชัดมากเลยค่ะก็คือเราเตรียมแผนการสอนสมมติชั่วโมงนี้จะสอนแบบเดียวกันเลยตัวอย่างเดียวกันแบบฐานเดียวกันเคยลองสอนแล้วถ้าสอนไปได้แต่ถ้าสีไปไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานเขาไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เรารู้ว่าเนื้อหาบอกออกไปเราต้องปรับให้เข้ากับพื้นฐานของเขาอย่างเช่นถ้าสอนเราเตรียมไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราให้เขา 100% เต็มเลยเนื้อหาตัวอย่างทุกอย่างบทความทุกอย่างบางทีอาจจะเพิ่มไม่ซ้ำแต่ข้อ4ก็อาจจะลดลงมาแบบบทความสัก 70% ที่มีอยู่ตัวอย่างก็ปรับเอาตามที่พื้นฐานที่เขาพอจะไปได้อันที่ยากๆก็ต้องดูก่อนว่ามันยากเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะถามสักสองสามคำถามถ้าได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ครูละวิสดาสิ้นชีวิตไปถ้าให้มาดูงานก็ได้ครูวอลทิพย์น่าจะเป็นท่านผู้สารเลยนะถามว่าตัวเองมองทิศทางในการเป็นท่านผู้สารถ้าได้เป็นจะวิเคราะห์อะไรบ้างจะดูอะไรบ้างเพื่อให้หมวดเราเนี่ยทิศทางไปเดินไปได้ดีวิทยาศาสตร์โรงเรียนใหญ่ๆแบบนี้ไม่ใช่มีเด็กอยู่2คน3คน10คนไม่ใช่เป็น 1,000 3,000 4,000 เอาในถ้าหัวหน้าปรึกษาคนใหม่จะมีทิศทางการพัฒนาปรึกษาวิทยาศาสตร์อย่างไรนี่คือคำถามถ้าได้เป็นหัวหน้าปรึกษาใช่ไหมคะครับก็ผมต้องเรียกสมาชิกในหมู่มาคุยกันเพราะว่าเราเพิ่งได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องคุยกันว่าใครมีความคิดเห็นยังไงที่จะมีอะไรพัฒนาตรงไหนได้บ้างค่ะแล้วก็จะโฟกัสที่ทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีมเพราะว่าหนูค่อนข้างเชื่อว่าถ้าทีมของเรามีการทำงานเป็นไปด้วยกันได้นะคะงานไม่ว่าจะเยอะหรือยากแค่ไหนมันก็ทำได้หมดอีกคำถามหนึ่งชุมชนถามว่าชุมชนมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนแล้วกับการที่จะนำชุมชนมีความสำคัญต่อชุมชนเนี่ยลองมีข้อให้ดูหน่อยยกตัวอย่างหนึ่งกับโรงเรียนกับทั้งสัมพันธ์ต่างหลายอย่างไรบ้างแล้วก็จำเป็นไหมหรือเด็กเกเรเนี่ย
ั้ง300คนเนี่ยเอาออกทั้งห้องโรงเรียนได้ไหมเอาไว้สังเกตไว้ได้ไหมมันมีผลอะไรได้ยังไงเราลองพูดไปเปิดเลยแล้วเด็กจะพูดเลยถ้าให้พูดถึงชุมชนนะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาเราเป็นครูคือเด็กจะอยู่กับเราแค่ครึ่งวันส่วนเวลาที่เหลือหลังจากนั้นเขาจะไปอยู่กับครอบครัวเขาไปอยู่กับชุมชนหมดเลยเพราะฉะนั้นในส่วนที่เวลานอกเหนือจากนั้นเราไม่รู้ค่ะเราก็ต้องอาศัยชุมชนอาศัยครอบครัวเขาเป็นการสะท้อนผลเป็นตัวสะท้อนผลมาหาเราว่าเมื่อเด็กอยู่นอกเหนือจากที่เราอยู่ดูแลเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงทุกบทบาทของชุมชนในการเรียนรู้จริงๆในเนื้อหาวิชาเรามันก็มีในหลายเนื้อหาให้เพื่อกับชุมชนให้เด็กไปศึกษาอะไรที่มันอยู่ในชุมชนเป็นการตอบปัญหาได้ว่าเออเอาคณิตศาสตร์เนื้อหาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันที่มันเกิดขึ้นจริงๆได้ยังไงค่ะครับเอาละคุณพี่ได้ต่อถ้าคุณกล่าวตายมองโรงเรียนเราจะพัฒนาแก้ไขตรงไหนยังไงครับสมมติว่าเราเป็นผู้ในการจุดใดโรงเรียนนนสูงที่จะดีที่ยังข้างหน้ามันยังบกพร่องอยู่นะเป็นรั้วมันก็สีฟ้ามันก็ดำกระดาษควรจะเป็นหินอ่อนไหมยกตัวอย่างเช่นที่เช่นนะในสายตาเราโรงเรียนเราจะควรจะพัฒนาตรงไหนที่เรามองเห็นจุดใดใกล้ๆจุดใดจุดหนึ่งได้หรือจุดใหญ่ก็ได้เราหนูโฟกัสในเรื่องของขยะค่ะคือโรงเรียนเราอ่ะพื้นที่มันน้อยแล้วเด็กเยอะถ้ามีขยะจะเห็นชัดมากค่ะถ้าเราสามารถจัดการตรงนี้ได้ก็คือจะช่วยได้เยอะมากค่ะส่วนหนูขอพูดในสิ่งที่หนูเห็นด้วยมากๆเลยก็คือนโยบายขยะกระดาษเนี่ยค่ะสุดท้ายถามว่าวิธีการประเมินของโรงเรียนสูงจะดีอันนี้ครูพูดถึงสะท้อนกลับมาถึงวิธีการของประเมินเราประเมินผู้ช่วยเนี่ยมันเหมาะไหมมันน้อยไปไหมมันมากไปมันพอดีพอควรยังไงบ้างเอาเราที่เด่นครับหนูโอเคค่ะหนูชอบเลยโอเคครับผมไม่ได้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรายการขอบคุณครับน้องครับครับวันนี้ประมาณที่4โมงนะ